สวัสดีครับ P Pen นะผมวันนี้ P Pen จะมารีวิวในการเปรียบเทียบสับมือถือที่ P ซื้อมากับเรทราคา 6,000 ครับกับเจ้าตัว Poco M6 Pro กับเจ้าตัว Nubia Neo 25G P จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่ P ซื้อมาเป็นเครื่องสุนไทย P ก็ซื้อมาจากที่พีผมแนบให้เพราะว่าพีก็รับของมาครับผมซึ่งบอกเลยว่าพีกดมาด้วยเงินของพีทุกบาทครับวันนี้พีจะมารีวิวในการเปรียบเทียบทั้ง2ตัวนี้มันเป็นไงบ้างเนาะหลายคนสงสัยว่างบ 6,000 ได้อะไรผมอย่างแรกพีให้ดูก่อนว่าเจ้าตัว Poco M6 Pro ตัวนี้ผมซึ่งพีซื้อมาประมาณเรท 6,000 ครับกับเจ้าตัว Nubia Neo 25G ผมบางทีเนาะถ้ามีโค้ดในการสั่งซื้อผมจริงๆราคาตัวนี้ 5,000 ก็มีผมซึ่งถ้าเรามีโค้ดในการสั่งซื้อหรือว่าโค้ดลดหนักบางทีโปรโมชั่นของแอปผมไม่ได้เกี่ยวกับร้านค้านะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้กับ6,000ตัวนี้ก็มันเรทที่พี่ซื้อมาประมาณ 4,800 นะผมซึ่งบอกตรงว่าคุ้มมากครับผมในการซื้อครับแต่จริงๆราคา 6,000 ทั้งคู่ก็ถือว่าคุ้มนะครับมาดูผมว่าบอดี้ของเจ้าตัว Poco M6 Proจะเป็นไงบ้างผมตัวนี้บอดี้พี่รู้สึกว่ามีความสวยของกล้องหลัง64มีOIS ด้วยผมตัวนี้แล้วก็มีอัลตร้าไวด์8ล้านครับซึ่งบอกเลยว่าในการใช้งานตัวนี้พี่รู้สึกว่าบอดี้มีความสวยแล้วก็ออกแนวมินิมอลผมตัวนี้เนาะนี่ครับซึ่งบอดี้บอกเลยว่ามันมีความสวยงามมากครับนี่ครับเป็นดีไซน์แบบพี่รู้สึกว่ามันพกพาได้ง่ายและขอบตัวเครื่องอ่ะมันเหลี่ยมทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาจับแล้วรู้สึกว่ามันมีความพรีเมียมครับตรงโมดูลกล้องครับนี่ครับด้านข้างครับมีปุ่ม power ลดเสียงเพิ่มเสียงผมตัวนี้สามารถสแกนด้วยมือบริเวณหน้าจอผมซึ่งบอกเลยว่าหน้าจอคือสวยมากหน้าจอเป็นหน้าจอ AMOLED ครับตัวนี้120เฮิร์ตผม CPU ตัวนี้ใช้ตัว Helio G99 Ultra ครับความเร็วเล่นเกมบอกเลยว่าปรับสูงสุด RV หัวแตกครับผมเรื่องนอนเหมือนการใช้งานครับผมตัวนี้แล้วก็แรม8จิกกับรอม256เนาะที่พี่ใช้งานผมบอกว่าตัวนี้สับพีนะใช้งานทั่วไปถือว่าดีผมลำโพงเป็นลำโพงคู่แบบตัว Dolby Atmos ผมตัวนี้เนาะนี่ครับให้ดูเลยว่าบอดี้มีความสวยงามผมสับเจ้าตัว Nubia Neo 25G ซึ่งพี่เนี่ยเลยว่าเป็นเกมมิ่งโฟนที่สุดคุ้มค่าคุ้มราคามาผมตัวนี้มีปุ่มทิกเกอร์เอาไว้ควบคุมมาผมเล่นเกมแบบนี้ครับผมนี่ครับแบบนี้ซึ่งพีแฮปปี้มากกับปุ่มแท็กเกอร์ผมตัวนี้ก็คือปุ่ม LR นั่นหรือว่าปุ่มทิกเกอร์ผมตัวนี้ซึ่งพีใช้งานมาปุ่มทิกเกอร์ตัวนี้อ่ะคือมันสามารถตั้งค่าได้เกือบทุกเกมครับซึ่งการตั้งค่าก็ง่ายมากครับบอกเลยว่าเป็นตัวที่ตั้งค่าปุ่มทิกเกอร์ได้แบบพีชอบมากครับนี่ครับครับปุ่มทิกเกอร์ผมมันสามารถปรับในการตั้งค่าผมได้อย่างง่ายดายซึ่งเป็นมือถือที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้งานได้ง่ายและปุ่มต่างๆครับผมมันกดได้ง่ายผมตัวนี้ในการใช้งานครับแรม8จิกกับรอม256ก็คือแรมกับรอมของผมทั้ง2ตัวเท่ากันผมในการใช้งานครับลำโพงเป็นลำโพงคู่แบบตัว DTS X Ultra นะผมบอกเลยว่าคุณภาพของลำโพงเสียงถือว่ามีความใกล้เคียงกันผมตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมพี่ให้ดูว่าเฮ้ยสเปคตัวนี้มันเป็นไงบ้างผมในส่วนสเปคผมตัวนี้บอกเลยว่าสเปคจะมีความแรงมากกว่า Helio G99 นะตัวนี้ใช้ตัว Unisoft T820 รับขึ้น 5G ครับหมดเลยว่าตัวนี้รับขึ้น 5G สับพีถือว่าดีมากครับให้ดูนี่ครับสเปคครับผมนี่ครับ CPU ครับผม T820 คือเป็น CPU ที่พี่รู้สึกว่าความเร็วของการคล็อกสปีดของ CPU ซึ่งมีความเร็วที่ดีมากผมในการใช้งานครับผมตัวนี้เป็น Android เวอร์ชัน13ผมสับตัวนี้เป็นตัว HyperX นะผม Android 14ผมถ้าใครชอบ Android 14ก็ไปตัว Poco ครับผมตัวนี้นี่ครับ Poco ได้ Android 14ผมเป็น HyperX ของ Xiaomi นะครับนี่ครับ Android 14ครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับนี่ครับก็คือ Helio G99 ผมเห็นไหม Octa Core แม็กอยู่ที่ 2.2 GHz อันนี้Octa Core เหมือนกันนะผมอยู่ที่ 2.7 GHz ครับบอกเลยว่าความเร็วของหน้าจอในการทัชทั้งคู่ก็ทำงานดีครับแต่อันนี้จะเป็นหน้าจอแบบ IPS ผมแต่สีสันอาจจะไม่สู้ตัว AMOLED เนาะในการใช้งานครับบอกเลยว่าสเปคตัวนี้ก็มีความใกล้เคียงผมกับเรื่องกล้องเนาะกล้องอันนี้64มี OS อันนี้50ล้านไม่มี OS นะครับผมลำโพงคู่เหมือนกันนะนี่ครับสเปคเขามีความใกล้เคียงหน้าจอ Refresh คือ120 HzFull HD Plus ผมเหมือนกันนะครับสู้แสงสับพีเจ้าตัว Poco จะมีการสู้แสงที่ดีมากแต่ถ้าเล่นเกมตัวนี้บอกเลยว่าจัดการความร้อนดีกว่าตัว Poco M60 Pro ครับอันนี้คือเล่นเกมคือดีมากใครหาเกมมิ่งโฟนบอกเลยว่าตัวนี้เล่นเกมโคตรดีกว่าตัว
บ็อกโคแต่พี่รู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ครบที่จบหน้าจอสวยดูหนังฟังเพลงเล่นเกมดีถ้าใครมุมมองในแบบครบจบตัวนี้บอกเลยว่าครบจบพกพาง่ายขอบจอมีความบางครับดูครับขอบจอนี่ขอบจอแล้วก็บอดี้ครับบอดี้ก็เป็นคนชอบผมถ้าใครชอบแนวหุ่นยนต์แนวไซไฟไปตัวนูเบีย Neo 25G ครับนี่ครับบอดี้บอกเลยว่าสวยมากบอดี้สวยผมแล้วก็การเก็บดีเทลในการออกแบบอ่ะนูเบียทำออกแบบมาได้อย่างสวยงามครับอันนี้จะเน้นในความแบบว่าความแบบมินิมอลเนาะแต่นูเบียจะเน้นแบบไซไฟในหุ่นยนต์ครับเนี่ยเป็นเกมมิ่งโฟนเนาะนี่ครับความบางของตัวเครื่องแซปพีก็รู้สึกว่ามันก็พอกันผมไม่ได้แตกต่างกันมากเนาะในการใช้งานนะครับผมตัวนี้นะครับมาดูว่าเฮ้ยลำโพงเป็นไงบ้างเนาะเดี๋ยวให้ว่าพี่อีกไม่มัวแต่เรื่องลำโพงไม่ขอแบบไม่ได้ฟังให้ดูมาพี่จะขอเปิดลำโพงดูว่าลำโพงมันเป็นไงบ้างผมตัวนี้นะครับครับจะขอเปิดลำโพงให้ดูเลยครับว่าลำโพงเป็นไงบ้างนะครับผมมาดูแล้วครับลำโพงนะนี่ครับลำโพงถือว่าเสียงมีคุณภาพดีมากเลยครับมาดูลำโพงตัวนี้ครับโปโค M6 Pro ครับนูเบีย Neo 25G ครับนูเบียจะมีเสียงเบสที่ดีกว่านิดนึงแต่อันนี้จะมีเสียงที่กันวางเสียงใสครับถ้าใครชอบแบบ Dolby Atmos ตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยครับผมเสียงใสมากแต่ถ้าใครชอบเสียงเบสนิดนึงตัว DTS:X Ultra จะมีเสียงเบสที่ดีครับผมตัวนี้ส่วนลำโพงแล้วแต่คนชอบครับส่วนตัวลำโพงนี่สูสีกันมากครับผมในการใช้งานครับแต่เรื่องหน้าจอถ้าหน้าจอสวยๆยังไง AMOLED ก็หน้าจอมันสวยกว่า IPS แต่ IPS เราเล่นเกมสบายตาครับตัวนี้หน้าจอมันจะไม่ได้จัดจ้านมากจนเกินไปแต่ IPS น่ะดูหนังฟังเพลงบอกเลยอะโมเลดยังไงอะโมเลดให้ผมอะโมเลดคือสีสันคือดีมากครับเรื่องหน้าจอเนาะมาดูว่าเรื่องกล้องเป็นไงบ้างผมพี่จะให้ดูว่ากล้องหลังเนาะถ้ากล้องหลังจริงเนาะนี่ครับให้ดูก่อนในการถ่ายครับพี่ขอถ่ายด้วยกล้องที่ทั้งคู่ผมสามารถซัพพอร์ตคือ50ล้านนะครับนี่50ล้านพี่จะขอถ่ายอันนี้50ล้านนี่64นะครับนี่ครับถ่ายให้ดูพร้อมกันแสงเดียวกันนะครับนี่ครับแสงเดียวกันเลยนี่ครับมาดูว่ากล้องเป็นไงบ้างครับผมนี่ครับกล้องสกินโทนบอกเลยว่าทั้งคู่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันมากครับบางคนอาจจะชอบสกินโทนของแต่พี่รู้สึกว่าสกินโทนของตัว Realme ของตัวที่เป็นของ Poco M6 Pro ไม่ใช่ Realme เนาะ Realme ก็ถือว่าคุ้มนะ Realme อ่ะ 11X 5G ราคา 4,000 กว่าบาทถือว่าคุ้มมากผมพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างซึ่งพี่ซื้อมาบอกเลยว่าคุ้มมาก Realme 11X 5G กับ Realme 11 5G ตอนนี้บอกเลยว่าโปรโมชั่นคือคุ้มมากครับนี่ครับผม Poco M6 Pro ตัวนี้ผมเห็นไหมสกินโทนครับถือว่า64ในการถ่ายถือว่าดีมากผมแล้วก็ด้านหลังผมมี OS ด้วยถ่ายวิดีโอบอกเลยว่าในการถ่ายถือว่าการสั่นคือดีมากครับอันนี้ผมนี่ปึ๊บสปีถือว่าตัวกล้องหลังไม่ได้แตกต่างกันมากมายผมในการใช้งานผมในส่วนกล้องหน้าเนาะกล้องหน้าสปีเนาะเพื่อนๆก็ลองดูผมว่ากล้องหน้าเป็นไงบ้างนะครับกล้องหน้าแล้วแต่คนชอบครับใครชอบความสดใสหรือว่าสกินโทนขาวๆครับไปตัวที่เป็นนูเบียครับใครชอบแบบนอโปโคเนี่ยแบบสมจริงครับก็ไปตัวโปโคครับส่วนตัวไม่ได้แตกต่างกันมากผมในเรื่องกล้องแต่ความชัดตัวนี้จะมีความชัดที่มากกว่าผมตัวกล้องนะครับสับพีใช้งานมาถือว่าทั้งคู่คุณสมบัติก็เหลือผมสับแบตเนาะแบตของผมตัวเจ้าตัวนูเบียจะมีแบตที่พี่รู้สึกว่า 6,000 มิลลิแอมป์เนาะแต่กับแบบพีก็ใช้งานมาก็ไม่แตกต่างกันมากผมใช้1วันก็ถือว่าเพียงพอแบต 5,000 กับแบต 6,000 ซึ่งพีใช้งานมา1วันในการลองดูว่ามันเป็นยังไงบ้างซึ่งใช้งานมาก็แบตครับผม1วันก็เพียงพอในการใช้งานทั้งคู่เนาะสปีที่ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่รู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับทั้ง2ผมใครชอบ 4G ใครชอบ 5G สับมือถือเรท 6,000 ผมพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้บอกเลยว่าทั้งคู่คือมันใช้งานดีทั้ง2ตัวเนาะบอกเลยว่าเป็นมือถือที่มันครบมันจบในการใช้งานครับบางคนชอบตัวไหนก็จับนะผมตัวนั้นเลยบอกเลยว่าทั้งคู่มันก็ดีพอๆกันผมสวัสดีขอบคุณครับพี่จะขอจบถ้าพี่พูดผิดพลาดประการใดขออภัยจริงผมสวัสดีขอบคุณครับ